ต้องบอกว่านะครับระหว่างถ่ายทำเนี่ยนะฮะก็มีข้อความพิเศษมาจนทำให้คุณปีโป้เนี่ยเสียน้ำตาเลยอยากฟังไหมคุณผู้ชมฟังนิดนึงคือดูซิว่าข้อความนี้มาจากใครเอาไอ้โป้ลงทำไมไม่เห็นมีอะไรดีเลยจนบางครั้งรู้สึกไม่พอใจที่ทำไมต้องด่าทำไมไม่ให้กำลังใจจนเคยโพสต์ด่าว่าไม่ลงไปเล่นเองเลยวะแล้วก็มีฮ่าฮ่าฮ่าแต่ตอนนี้ไปนั่งเชียร์มีแต่คนชมคนเชียร์ส่งเสียงเรียกปีโป้สิโรจน์ก็รู้สึกภูมิใจและยินดีกับโป้ที่เขาสามารถพิสูจน์ความสามารถของเขาออกมาให้คนอื่นได้เห็นให้เขาเก็บเงินบ้างเฮ้ยแปลว่าใช้จ่ายเยอะนะแล้วก็อย่าหลงกับชื่อเสียงตอนนี้มีใครเขาก็นับหน้าถือตาตอนไม่มีไม่เห็นมีใครเห็นความสำคัญชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเสมอแต่ถ้าล้มเมื่อไหร่ก็หันกลับมามองข้างๆก็ยังมีฝ้ายอยู่ข้างๆเขาเสมอเหมือนที่เคยทำมาตลอด7ปีสู้ๆรักดื้อนะจากสุดารัตน์โอ้แฟนของแฟนเขาหรอส่งข้อความมาแต่พูดเขาคบกันตั้ง7ปีหลายปีเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักมากแต่พูดถึงปีโป้นิดนึงคือผมก็เซ็งนิดนึงนะบางทีเนี่ยสมมุติเวลาบอลมันถ่ายทอดสดทาง Facebook Live เนี่ยก็จะมีพวกที่แบบว่ามาด่ามาอะไรอย่างเงี้ยสมมตินักฟุตบอลเล่นไม่ดีหรืออะไรเงี้ยคือคุณต้องช่วยให้กำลังใจเพราะคุณเป็นคนไทยด้วยกันไม่ใช่ว่าคุณจะมาว่ามาอะไรเงี้ยใครเล่นไม่ดีคุณก็แบบไปว่าเขาไปด่าเขาไปอะไรเงี้ยมันดูไม่โอเคสองเรื่องที่เขาจะอินมากเลยนะข้อหนึ่งฟุตบอลกับหวยเดี๋ยวเล่าแล้วไข้ขึ้นสองเรื่องมันขึ้นเลยจริงเราอ่านแล้วเราแบบเอ้ยอะไรอ่ะอย่างลูกนั้นอ่ะธีรศิลป์ยิงไม่เข้าก็มาด่าเขาด่าเขาว่าอะไรไหนเราบอกทำไมไม่ให้ปีโป้ยิงจะได้แฮตทริกบอกมึงลงเล่นเองดีวะแฮตทริกคืออะไรอ่ะแฮตทริกคือสามลูกยิงสามลูกติดปังปังที่ต้องเริ่มเล่นจากสเต็ปก่อนแล้วจะเป็นเรื่องบอลอะไรไม่เอาสเต็ปการพนันผู้เล่นไม่ดีไม่เอาแซวเล่น